วัสดีครับผมนายชาวุฒิรักชาติเป็นนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนอุทกวิทยาคมครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปฏิยาคำบุพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอุทกวิทยาคมค่ะปกิณกะน่ารู้มัมพันนะครับพนัสสบดีคู่บ้านจากศาลคู่เมืองตือเรื่องบุญกลางบ้านตำนานพรตเมรีศักดิ์ศรีเมืองสะอาดเก่งกาจการไทยโจครับต่อไปนะคะก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ของเมืองพนัสนิคมก็ได้แก่พระพนัสสบดีคู่บ้านนะคะต่อไปก็จะเป็นสีประจำเมืองพนัสนิคมได้แก่สีเขียวสีเหลืองเป็นสีมงคลคู่เมืองพนัสนิคมค่ะทางนี้จะเป็นอดีตประวัติพนัสนิคมนะครับอดีตเมืองพนัสถึงจนถึงปัจจุบันใน6ยุคสมัยนะครับในยุคแรกนะครับยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับก่อนจะมีตัวหนังสือจดจำบันทึกนะครับในตอนนั้นศพของเจ้าแม่โคกพนมดีประดับประดาด้วยลูกปัดเปลือกหอยลูกตัวไฮนะครับและแบบแว่นกลมบางกว่าแสนเม็ดโครงกระดูกของเจ้าแม่เต็มไปด้วยดินเทศสีแดงครับในยุคที่2ครับยุคสมัยประวัติศาสตร์มีตัวหนังสือจดจำบันทึกแล้วโดยประมาณพุทธศตวรรษที่10เป็นต้นมาครับในตอนนั้นหอพนัสสบดีศิลปะภารวดีพบที่อำเภอพนัสนิคมพนัสคู่บ้านคู่เมืองพนัสนิคมครับในยุคที่3ครับยุคสมัยสุโขทัยในพุทธศักราช1783จนถึงพุทธศักราช1981ครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัยผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อพุทธศักราช1826ครับต่อมานะคะจะเป็นยุคสมัยที่4ก็คือยุคที่4นะคะก็จะเป็นยุคกรุงศรีอยุธยาเมื่อพ.ศ. 2000เมื่อพ.ศ. 1893ถึง2310ค่ะก็จะมีวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะต่อมานะคะยุคสมัยที่5ก็คือยุคสมัยกรุงธนบุรีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2310ถึงพ.ศ. 2325ได้มีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะยุคสุดท้ายนะคะยุคที่6ยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2325ถึงปัจจุบันได้มีวัดพระศรีวัฒนศาสดารามวัดหรือวัดพระแก้วนะคะสร้างในกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะต่อมานะคะหอพระพนัสสบดีโดยสรุปกำหนดพระพนัสนิคมนั้นมี3ระยะนะคะก็คือระยะแรกพุทธศักราช2370มีชื่อว่าบ้านแดนป่าเมืองพรตต่อมานะคะในปีพ.ศ. 2371ถึงพ.ศ. 2438ได้มีชื่อว่าเมืองพนัสนิคมแต่สมัยก่อนไม่ได้ใช้สอเสือนะคะใช้สอสลาแทนค่ะระยะสุดท้ายนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2441ถึงปัจจุบันได้ชื่อว่าอำเภอพนัสนิคมได้เปลี่ยนจากใช้สอสลามาเป็นสอเสือแทนค่ะชาวพนัสนิคมร้อนตระหนักถึงความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับอย่างสูงยิ่งที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาตั้งเมืองพนัสนิคมและเจริญเป็นอำเภอพนัสนิคมจนถึงปัจจุบันครับด้วยพระบารมีพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกรณียกิจที่ทรงกระทำเพื่อชาติไทยจึงจารึกในดวงใจไทยทั้งชาติตลอดไปครับขอบคุณครับ